บ้านอเล็กเรนเดลอดีตดาราเด็กหลังจบรักนางเอกดังอเล็กเรนเดลพาชมบ้านหลังใหม่กำลังสร้างเผยไอเดียทำบ้านดีมากเน้นฟังก์ชันก่อนความสวยสร้างบ่งบอกไลฟ์สไตล์ตัวเองถึงขั้นมีป่าชายเลนในบ้านอย่างอึ้งห้องน้ำ11ห้องเผยแล้วทำไมถึงมีเยอะทุ่มเททำงานมาตลอดหลายปีสำหรับพระเอกหนุ่มอเล็กเรนเดลซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกำลังสร้างบ้านให้กับครอบครัวแม้จะยังไม่เสร็จแต่ก็รู้ว่าต้องอลังการมากๆเพราะเนื้อที่เยอะโดยล่าสุด14พฤศจิกายน2564หนุ่มอเล็กเปิดบ้านให้ชมเป็นครั้งแรกในช่อง YouTube พร้อมเผยแรงบันดาลใจและไอเดียทำบ้านที่เจ๋งมากๆให้แฟนคลับได้ชมกันโดยบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน5คนคืออเล็กคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและพี่สาวซึ่งในอนาคตทุกคนก็ต้องมีครอบครัวของตัวเองจึงให้ความสำคัญเรื่องที่จอดรถลานจอดรถได้ 5-7 คันรวมถึงจะต่อระบบการใช้รถไฟฟ้าซึ่งจะเอาเครื่องชาร์จไว้ที่ลานจอดรถเลยแม้ตอนนี้ที่บ้านไม่ได้มีรถไฟฟ้าเลยสักคันแต่คิดว่าในอนาคตโลกสมัยใหม่ก็ต้องมีแน่นอนและเราคนชอบด้านนี้ด้วยห้องรับแขกจะเป็นเพดานสูงคนอยู่ชั้น2สามารถมองเห็นและทักทายคนข้างล่างได้เลยอีกห้องที่สำคัญสำหรับคุณพ่อซึ่งเป็นเชฟแต่ตอนนี้ท่านเกษียณแล้วคือห้องครัวฝรั่งซึ่งออกแบบให้ติดกับห้องครัวไทยโดยเจาะช่องผนังเพื่อการรับส่งอาหารจากครัวไทยเข้ามาในบ้านนักแสดงหนุ่มอเล็กเรนเดลแฮปปี้คบสาวนอกวงการหลายปีลงรูปคู่วันวาเลนไทน์ไม่ใช่การเปิดตัวแต่เป็นโมเมนต์พิเศษบอกนานๆลงไม่อยากให้ช้ำรับเริ่มมองเห็นภาพอนาคตมีครอบครัวที่ผ่านมาไม่เคยปิดบังและยอมรับว่ามีคนคุยและหัวใจไม่ว่างแต่เพิ่งจะได้ใจอ่อนเห็นลงรูปคู่ครั้งแรกเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงมากความสามารถอเล็กเรนเดลงานนี้เลยทำเอาถูกแซวจากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งล่าสุดเมื่อมีโอกาสเจอเจ้าตัวก็ไม่พลาดอัปเดตเรื่องความรักกับสาวนอกวงการโดยดาราหนุ่มได้เผยว่าลงรูปเปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่ได้ถือว่าเป็นการเปิดตัวไม่ได้คิดว่าการโพสต์ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวแค่คิดว่าเราไม่เคยปิดแต่เราก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดมันออกมาแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งเราคบหากันมานานแล้วด้วยความรู้สึกด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ออกมาทางด้านความรู้สึกครับก็คบมาหลายปีแล้วมีการพูดคุยหรือเขาไหมที่จะลงรูปไม่ได้ขอครับแต่ก็พยายามเลือกรูปที่เรารู้สึกว่าเรารู้ว่าถ้าเราโพสต์ไปรูปนี้น่าจะไปหลายๆที่ตอนแรกจะลงรูปตลกๆแต่ก็เกรงใจเขาเอารูปที่เรารู้สึกว่าจะดีต่อเขาที่สุดเรียกว่าเปิดมาขอให้สวยก่อนก็ให้ดูรูปน่ารักครับไม่ได้ถึงว่าให้ทั้งคู่ดูหล่อสวยขนาดนั้นเขาเลือกรูปไหนไม่ครับไม่มีอินสตาแกรมเราเขาว่ายังไงบ้างไม่แน่ใจว่าเขาเห็นข่าวหรือเปล่าแต่เขาเห็นการโพสต์ก็แปลกใจเพราะปกติเราไม่ได้โพสต์อาจจะมีลงสตอรี่อะไรบ้างแบบเนียนๆแต่ไม่ได้โพสต์ในลักษณะนี้หลายคนแซวดูหวานก็ถูกแล้วก็ไม่เขินครับส่วนมากคนที่แซวคือคนที่รู้จักเขาอยู่แล้วและก็เจอเขาก็มีคนแซวว่าลงรูปแล้วแต่ส่วนมากคนที่มาเขียนคือคนที่รู้จักอยู่แล้วไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับวงข้างในของผมเท่าไหร่พอเป็นข่าวเขาว่ายังไงบ้างจริงๆเรื่องข่าวยังไม่ได้คุยกันเลยเขาไม่ได้เสพข่าวบันเทิงด้วยไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าครับมีคนมาแซวเรารู้สึกยังไงก็เฉยๆครับคนแซวในคอมเมนต์นั่นแหละตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ออกงานครั้งแรกก็ยังไม่ได้มีใครมาแซวอะไรขนาดนั้นเขามีถามไหมว่าการลงรูปคู่ของเราครั้งนี้มันมีความหมายยังไงก็ลงในฐานะวันวาเลนไทน์ครับเรากังวลก่อนลงไหมเรื่องฟีดแบ็กไม่กังวลเลยครับผมโพสอะไรสำหรับผมโลกโซเชียลกับโลกของความเป็นจริงมันคือคนละโลกแล้วเราจะเอนจอยกับโลกความเป็นจริงมากกว่ารู้สึกว่าถ้าเราเสพตรงนั้นเยอะๆเราแล้วให้มันมาควบคุมความรู้สึก
ได้ผมว่าเราจะเดินไปในทางที่วันหนึ่งมันอาจจะทำร้ายเราได้แล้วด้วยเราทำงานในที่ที่เหมือนเดิมและเดินทางอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกออกให้ชัดเจนว่าพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่ของเราเราอยากลงอะไรเรารู้สึกว่ามันคือสิทธิ์ของเราหลายคนเรียกร้องอยากให้ลงรัวๆก็ไม่อยากให้มันซ้ำแค่เก็บไว้แค่นี้ผมก็รู้สึกว่าพอดิบพอดีแต่มีสต็อกอีกเยอะเต็มเลยครับไม่ต้องห่วงครั้งต่อไปที่จะลงอีกต้องเป็นโอกาสพิเศษอีกไหมไม่ครับอยากลงก็ลงใช่ครับอินสตาแกรมมันมาจากความรู้สึกเราบางที2-3อาทิตย์ก็ไม่ได้เล่นเลยก็มีความรู้สึกนั้นมันไม่มามันด้วยหลายๆอย่างเราก็สนิทกันมากขึ้นมาถึงจุดที่เราก็อายุเท่านี้มองอนาคตไปถึงไหนก็มองครับเราก็พูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเรามองเห็นภาพเราที่จะมีครอบครัวมีอะไรอยู่แล้วเราก็ผ่านงานผ่านอะไรมาเยอะเรื่องการงานที่เราจะทำก็ได้มาในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแชปเตอร์ถัดไปผมเห็นพี่ชายผมมีร้านเราทำค่ายกับเด็กเห็นพ่อแม่มาโมเมนต์กับลูกวันหนึ่งเราก็อยากมีสิ่งแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้วางแผนถึงขั้นว่าอีกกี่ปีแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ณตอนนี้เริ่มคิดได้เพราะก่อนหน้านี้คิดไม่ได้มีแต่งานแต่ตอนนี้เริ่มคิดได้ส่วนเริ่มคิดแล้วจะอีกนานเท่าไหร่ก็เป็นหลักปีไม่ใช่ว่าจะเร็วๆนี้มีคุยกับเขาบ้างไหมอันนี้ก็อุบไว้ระหว่างเรา2 คนดีกว่าเราแฮปปี้มากแฮปปี้ครับที่บ้านมีถามไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวแล้วแหละสิ่งที่เราโพสต์ออกไปก็แบบเรื่องของการโพสต์แต่เรื่องรายละเอียดที่บ้านคิดยังไงผมคิดว่าความพิเศษของเรามันอยู่ตรงที่เราเก็บตรงนี้ไว้ได้นานรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเก็บไว้แบบนี้จะปล่อยข้อมูลทีละนิดทีละหน่อยแต่ใจเราก็อยากมีครอบครัวใจเราอยากมีอยู่แล้วครับรอรุ้นกันต่อไปลองดูครับ